บวชรอบ2ของพี่กิ๊กค่ะแผนบวชรอบ2ยังมีแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอให้ทางรอเคลียร์สถานการณ์โควิดเอาชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็คงแพลนว่าจะไปแน่นอนแต่อย่างที่เรียนว่ายังไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้ามีชีวิตอยู่ถึงก็ไปแน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะไปยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงแต่ว่าคงต้องรอให้สถานการณ์โควิดแบบเคลียร์เรียบร้อยจริงๆก่อนนะคะกำหนดไปแล้วไหมคะว่าจะเมื่อไหร่กำหนดคร่าวๆค่ะแต่ว่าทุกอย่างยังไม่ใช่ปีนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะกลับมาทำงานเก็บสตังค์ก่อนเนื่องจากว่าช่วงไปบวชเราก็ไม่อยากไปเป็นภาระวัดนะคะก็อยากจะเอาเงินไปถวายวัดเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งใจจะกลับมาทำงานให้เต็มที่ก่อนสักพักนึงค่ะประกอบกับมีโควิดด้วยอาจจะต้องมีการเลื่อนไปอีกสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เลื่อนเยอะค่ะนี่คือวางแผนไว้ระยะยาวเหรอคะ5 ปีไม่น่าถึง5ปีนะคะแต่ก็คิดว่าไปงวดเนี้ยก็คงจะแบบพยายามจะใช้เวลาให้เต็มที่กับการประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟิกเลยว่าจะช่วงไหนเดี๋ยวขอรอดูสถานการณ์อีกทีค่ะก็คือยังคงเป็นเมียนมาที่ใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นพม่าเหมือนเดิมตอนนี้ก็ทุกวันนั่งสมาธิก็แบบแผ่บุญกุศลให้ครูบาอาจารย์ท่านยังคงสุขภาพแข็งแรงอยู่นะคะก็ตั้งใจว่าถ้าธรรมะจัดสรรครั้งที่2นี้ก็คงจะไปได้แบบทุกอย่างสัปปายะเหมือนกับที่เคยได้ไปนะคะแม่ว่ายังไงบ้างคะเราก็เรียนท่านคร่าวๆแล้วค่ะคุณแม่ก็ไม่พูดอะไรก็ได้แต่ยิ้มค่ะก็คิดว่าไปครั้งที่2นี้ก็คงอยากให้คุณพ่อแม่สบายใจมากขึ้นนะคะว่าเราตั้งใจจริงๆคือคุณพ่อแม่ก็คงจะไม่ได้ห่วงอะไรมากเพราะว่าก็ได้เห็นสถานที่เห็นอะไรแล้วว่าก็ไปอยู่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้มีความคิดเห็นใดๆไม่ได้ห้ามเพราะว่าตอนนี้กิ๊กก็เองกิ๊กก็ยังไม่ทราบว่าเราจะไปนานแค่ไหนยังไงคะยังไม่ได้ระบุช่วงระยะความยาวนานนะคะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวไปใกล้ๆคงดูอีกทีค่ะ ขอบคุณค่ะขออีกเสิร์ฟนิดนึงครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ